ผยภาพจากกล้องหน้ารถเห็นรถกระบะพุ่งชนรถเก๋งพลิกคว่ำบนถนนสาย3191ตำบลห้วยโป่งจังหวัดระยองผู้โดยสารในรถเก๋ง4คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนรถกระบะที่ก่อเหตุไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตำรวจสภ.ห้วยโป่งอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีพร้อมขอความร่วมมือผู้พบเห็นให้ข้อมูลเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค2จับกุมชายอายุ22ปีผู้ต้องหาชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้ทองคำน้ำหนักรวมเกือบ20บาทเจ้าหน้าที่ตามจับได้บริเวณด่านตรวจยาเสพติดถนนเพชรเกษมตำบลชัยราชอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรระหว่างเดินทางไปเที่ยวกับแฟนสาวที่ภูเก็ตยึดของกลางสร้อยคอทองคำ16เส้นส่วนแฟนสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยสภายกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยตั้งแต่4มกราคมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home 80% และเพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าอาคารรัฐสภาด้วยการตรวจ ATK เพื่อไม่ให้กระทบการประชุมสภา